ัสดีค่ะคุณครูกวางสวัสดีค่ะหนูแมรี่สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูกวางคะวันนี้หนูแมรี่มีปริศนาคำทายมาทายคุณครูกวางและเพื่อนๆด้วยค่ะงั้นก็ลองทายมาดูค่ะอะไรเอ่ยฉันคืออะไรใช้ใส่เสื้อผ้าและของมีค่าปิดฝาให้ดีอ๋อสิ่งนี้นะคะครูกวางรู้จักเป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าเด็กๆจะเคยเห็นหรือเปล่าและคำตอบนั้นก็คือหีบนั่นเองค่ะว้าวถูกต้องแล้วค่ะหีบก็คือภาชนะสำหรับใส่สิ่งของรูปทรงสี่เหลี่ยมมีฝาปิดเช่นหีบผ้าหรือหีบสมบัติค่ะแล้ววันนี้นะคะครูกวางก็มีนิทานที่เกี่ยวกับเรื่องหีบมาให้เด็กๆได้ฟังด้วยค่ะว้าวเป็นหีบผ้าหรือหีบสมบัติคะคุณครูกวางถ้าอยากรู้ก็ต้องไปติดตามชมในนิทานเรื่องหันษาและหีบปริศนาค่ะไปชมกันเลยค่ะหันษาเป็นเด็กหญิงที่ฉลาดแสนซนมีความมั่นใจในตนเองกล้าคิดและกล้าตัดสินใจในเรื่องต่างๆหันษามีเพื่อนอีก2คนคือมีนาและมาลีมีนาและมาลีเป็นเด็กหญิงที่ค่อนข้างขี้อายไม่ค่อยกล้าตัดสินใจและคอยตามใจหันษาอยู่ตลอดเวลาวันหนึ่งหันษาก็มาชวนทั้งสองคนไปเที่ยวเล่นที่ทุ่งดอกไม้ใกล้ๆชายป่านี่มีนามาลีวันนี้เราไปเล่นที่ทุ่งดอกไม้ตรงนู้นกันไหมจะดีเหรอหันษาทุ่งดอกไม้ที่เธอบอกมันอยู่ไกลมากเลยนะนั่นสิแล้วมันก็อยู่ใกล้ป่าด้วยถ้าเจอสัตว์ป่ามันอาจจะมาทำอันตรายพวกเราได้นะโถพวกเธอขี้กลัวไปได้เราไปแค่ชายป่าเราไม่ได้เข้าไปในป่าสักหน่อยไปเถอะนะเชื่อฉันนะนะมีนาและมาลีคิดอยู่สักพักก็ตอบตกลงยอมไปกับหันษาแต่โดยดีไปก็ไปเมื่อทั้ง3เดินทางมาถึงทุ่งดอกไม้ก็พบกับดอกไม้ต่างๆนานาชนิดที่สวยงามเป็นที่เพลิดเพลินใจแต่ชมดอกไม้ได้ไม่นานหันษาก็เกิดความรู้สึกเบื่อจึงคิดบางอย่างนี่มีนามาลีเธอว่าดอกไม้พวกนี้สวยไหมก็สวยดีนะเธอลองคิดดูนะขนาดดอกไม้ข้างนอกยังสวยขนาดนี้แล้วในป่าจะสวยขนาดไหนหรือว่าเราลองเข้าไปดูดอกไม้ในป่าดีไหมอย่านะหันษาในป่ามันอันตรายจะตายฉันกลัวใช่ไหนเธอบอกว่าเธอจะไม่เข้าไปข้างในนั้นไงอย่าเข้าไปเลยนะฉันกลัวโถพวกเธอขี้กลัวไปได้เราไปแค่ป่าใกล้ๆแค่นี้ไม่มีอันตรายหรอกนะไปเถอะนะนะทั้งสองคนทนความรบเร้าของหันษาไม่ไหวจึงใจอ่อนยอมตามเข้าไปในป่าอย่างกล้าๆกลัวนี่ไงเราเข้ามาในป่าแล้วไม่เห็นจะมีอะไรน่ากลัวเลยกลับเธอนะหันษาอย่าเข้าไปลึกกว่านี้เลยเดี๋ยวเราจะหาทางออกไม่เจอนะใช่ๆกลับกันเถอะฉันไม่อยากเข้าไปแล้วฉันกลัวนี่มาลีเธอเลิกพูดคำว่ากลัวกลัวกลัวสักทีได้ไหมเอาแต่กลัวโน่นกลัวนี่เลยไม่ได้เจออะไรใหม่ๆสักทีก็ฉันกลัวนี่นาเอาอย่างนี้ถ้าพวกเธอกลัวมากก็ไปรอฉันอยู่ข้างหน้าแล้วเดี๋ยวฉันจะเข้าไปคนเดียวเดี๋ยวฉันตามออกมานะมีได้หรอกหันษาเรามาด้วยกันเราก็ต้องกลับออกไปด้วยกันนะเธอเคยได้ยินไหมคนเดียวหัวหายอ่ะเราไม่ยอมให้เธอไปคนเดียวหรอกนางั้นก็ไปด้วยกันไป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 หันษาดันหลังเพื่อนทั้งสองเข้าไปในป่าที่ลึกเข้าไปอีกเพื่อนทั้งสองก็ยอมตามใจหันษาแต่โดยดีขณะนั้นเองมีแม่มดเฝ้ามองเหตุการณ์อยู่ก็รู้สึกว่าหันษาไม่ฟังความคิดเห็นคนอื่นบ้างเลยจึงอยากให้บทเรียนแก่หันษาแม่มดจึงได้เสกหีบขึ้นมา1ใบแล้วรอให้หันษากับเพื่อนๆมาเจออีกๆๆแม่หนูหันษาไม่เคยฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆเลยแบบนี้ต้องแกล้งซะให้เข็ดโอมเพียงอและทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนของแม่มดเมื่ออยู่ๆหันษาก็เดินมาเจอหีบใบใหญ่สีเหลืองทอง
ตั้งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่อุ๊ยนั่นหีบอะไรอ่ะมีนามาลีไปดูเร็วมันอาจจะเป็นหีบสมบัติล้ำค่าก็ได้นะหีบอะไรก็ไม่รู้อย่าเข้าไปยุ่งเลยแต่ถ้าในหีบนั้นมันมีสมบัติเราอาจจะรวยเลยก็ได้นะแต่ว่ามันไม่ใช่ของเรานะอย่าเปิดเลยฉันกลัวแล้วตอนนี้ฉันก็เหนื่อยมากด้วยเมื่อไหร่เราจะกลับกันล่ะเอาอย่างนี้พวกเธอไปนั่งพักอยู่ตรงนู้นก่อนนะฉันพาไปนะหันษาคิดอะไรบางอย่างออกโดยเขาให้เพื่อนๆไปนั่งพักแล้วตัวเองจะแอบไปเปิดดูในหีบใบนั้นนี่พวกเธอนั่งพักตรงนี้แหละจะได้หายเหนื่อยแต่เธอล่ะไม่นั่งพักกับพวกเราหรอแต่ฉันจะเดินดูอะไรรอบๆแถวนี้หน่อยอย่าบอกนะว่าเธอจะแอบไปเปิดหีบนั่นไม่เปิดหรอกนะนั่งตรงนี้แหละพวกเธอจะได้หายเหนื่อยอ่ะนั่งลงนั่งลงนี่เปิดก็โง่แล้วในหีบต้องมีสมบัติแน่ๆเลยหันษาทิ้งให้เพื่อนสองคนนั่งพักแล้วตัวเองก็แอบมาที่หีบใบนั้นเมื่อหันษาเปิดหีบออกในนั้นไม่มีสมบัติมีแต่แม่มดตนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นฉันนึกไว้อยู่แล้วว่าเธอต้องเปิดหีบใบนี้เธอไม่เคยฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆเลยเธอชอบทำอะไรตามใจตัวเองอีฉันจะเสกให้เพื่อนๆเธอหายไปให้หมดเธอทำอะไรคนเดียวจะได้ไม่ต้องมีใครคอยห้ามเธออีกดีไหมล่ะอีอย่านะคะแม่มดหนูแค่อยากรู้ว่าในหีบนี้มันมีอะไรหนูเลยแอบมาเปิดดูคนเดียวแต่ตอนนี้หนูไม่อยากรู้แล้วหนูจะไปหาเพื่อนๆไม่ทันซะแล้วล่ะตอนนี้เพื่อนๆของเธอได้หายไปกันหมดแล้วเธอต้องหลงทางอยู่ในป่านี้เพียงคนเดียวโดยไม่มีเพื่อนเมื่อพูดจบแม่มดก็หายตัวไปทิ้งให้หันษายืนตกใจกลัวอยู่คนเดียวหันษาจึงรีบวิ่งไปหาเพื่อนๆตรงที่ทิ้งให้เพื่อนๆนั่งพักอยู่แต่เมื่อกลับมาแล้วก็ไม่เจอใครอยู่เลยมีนามาลีพวกเธออยู่ที่ไหนมีนามาลีพวกเธออยู่ที่ไหนได้ยินฉันไหมหันษาเดินร้องเรียกหาเพื่อนจนเหนื่อยแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับจากใครเลยมีนามาลีพวกเธออยู่ที่ไหนได้ยินเสียงฉันไหมฉันขอโทษที่ฉันไม่ฟังความคิดเห็นจากพวกเธอเลยฉันไม่อยากอยู่นี่คนเดียวฉันอยากกลับบ้านแล้วหันษาร้องไห้จนเป็นลมและหลับไปเวลาผ่านไปเนิ่นนานเท่าไหร่ไม่รู้จู่ๆหันษาก็ได้ยินเสียงเรียกหันษาหันษาหันษาตื่นเธอเป็นอะไรหันษาตื่นหันษาลืมตาขึ้นมาด้วยความตกใจเมื่อเห็นเพื่อนทั้งสองคนเขาก็โผล่เข้ากอดเพื่อนทั้งสองด้วยความดีใจพวกเราหายไปไหนมาฉันตามหาพวกเธอตั้งนานฉันนึกว่าจะติดอยู่ในป่าคนเดียวก็แล้วพวกเราก็ไม่ได้ไปไหนนั่งอยู่ตรงนี้ตลอดเลยใช่พวกเรานั่งพักอยู่ตรงนี้แล้วก็เผลอหลับไปแล้วก็ได้ยินเสียงเธอละเมอร้องไห้แล้วก็มาปลุกเธอนี่ไงฉันว่าพวกเรารีบกลับบ้านกันเถอะอยู่นานๆเดี๋ยวเราจะเจอแม่แม่อะไรหรออ๋อเดี๋ยวแม่พวกเราจะรอนานพวกเราออกมาเที่ยวกันนานแล้วแต่เอ๊ะเธอยังอยากจะเปิดหีบนั่นอยู่ไหมเรากับมาลีตกลงกันถ้าเธออยากเปิดพวกเราก็จะเปิดมันพร้อมกันนะไม่อ่ะไม่เปิดแล้วฉันไม่อยากเปิดแล้วฉันอยากกลับบ้านกลับบ้านกันเถอะนะทำไมไม่อยากเปิดล่ะไม่ฉันอยากกลับบ้านแล้วทั้งสามพากันเดินกลับบ้านโดยที่หันษาไม่ได้เล่าเรื่องราวที่เจอมาให้เพื่อนๆฟังหันษาบอกกับตัวเองว่าต่อไปนี้เขาจะไม่ทำอะไรตามใจตัวเองและจะฟังความคิดเห็นของคนอื่นๆด้วยแบบนี้ไงที่เขาเรียกว่าคนเดียวหัวหาย
สองคนเพื่อนตายสามคนสบายหวังว่าหันษาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จริงๆนะโอ้โหหนูแม่รีลุ้นแทบแย่นึกว่าเพื่อนๆของหันษาจะหายไปจริงๆเสียอีกค่ะการที่เราเป็นคนมั่นใจในตัวเองกล้าคิดกล้าทำเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ถ้าเด็กๆเกิดไปเจอเหตุการณ์ที่น่าสงสัยเช่นเจอคนแปลกหน้าเจอสิ่งของที่ไม่ได้พบเห็นบ่อยๆในชีวิตประจำวันควรจะรีบไปแจ้งให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูรับทราบหรือว่าช่วยกันตรวจสอบดีกว่านะคะใช่แล้วค่ะถ้าหนูแมรี่เจอหีบสมบัติจะรีบมาบอกคุณครูกวางเลยนะคะงั้นวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย